สวัสดีครับพี่ควอนตัมนะครับวันนี้จะมาสอนนะครับการใช้ SolidWorks นะครับการวาดภาพ3มิตินะครับอันนี้เป็นแบบนะครับที่เราจะวาดกันนะครับคือขอแบ่งหน้าจอเพื่อให้เห็นแบบสักหน่อยหนึ่งนะครับโอเคโดยเขาก็ให้รูปไอโซเมตริกมาหรือว่ารูป3มิตินะครับแล้วก็ให้บอกขนาดที่ภาพฉายในบริเวณนี้นะครับวิธีการสร้างนะครับเราสามารถสร้างได้หลายแบบ เราจะสร้างสี่เหลี่ยมพีระมิด ที่เป็นลูกบาศก์มาเลยก็ได้นะครับแล้วก็มาเจาะทิ้งก็ได้นะครับแต่งั้นก็จะค่อนข้างเสียเวลานะครับวิธีของพี่ก็เราเนี่ยจะวาดสเก็ตด้านฟอนต์เป็นรูปนี้เลยเนี่ยนะครับแล้วก็ extrude ไป extrude คือการยืดนะเป็นชื่อคำสั่งเพิ่มความยาวความลึกของชิ้นงานไปเท่ากับความลึกของมันนะนะเริ่มต้นเราพยายามสเก็ตให้มันตรงกับรูปที่เราเห็นเช่นด้านนี้คือด้านฟอนต์อ่ะเราก็มองฟอนต์สเก็ตที่ฟอนต์แล้วก็สร้างตามนี้เลยนะครับโดยเริ่มที่จุดออริจินอลนะครับในออริจินก็สร้างไปยังไม่ต้องสนใจว่าขนาดมันตรงไหมนะเวลาวางเมาส์เนี่ยมันจะมีสีเหลืองๆขึ้นมานะครับแสดงว่ามันตรงแล้วนะครับโอเคไหมตามนี้นะครับจากนั้นเราค่อยมาบอกขนาดโดยใช้คำสั่งตรงนี้หรือคลิกเมาส์ขวาค้างนี่เห็นว่ามันขึ้นมาทั้งหมด4ด้านเนี่ยถ้าเราลากไปฝั่งไหนมันจะใช้มันเป็นคำสั่งคีย์ลัดครับกดเมาส์ขวาค้างถ้าเราลากขึ้นไปข้างบนนี่จะยกเลิกคำสั่งบอกขนาดใช่ไหมนี่เราจะได้คำสั่งอย่างรวดเร็วนะครับสังเกตว่าความเป็นจริงแบบเนี่ยมันต้องบอกหน่วยด้วยแต่อันนี้ถ้าเลขเยอะขนาดนี้จะเป็นหน่วยเป็นมิลนะครับเราเช็คก็ไปเช็คที่ตรงนี้นี่ตรงนี้พี่เป็นมิลแล้วแล้วตอนแรกใครเป็นนิ้วนะครับอันนี้เราต้องไปลบทิ้งก่อนเนาะลบทิ้งรูปเลยนะครับแล้วก็เลือกเป็นมิลแล้วค่อยวาดใหม่โอเคนะครับแต่นี้ของพี่เป็นมิลแล้วเราก็บอกขนาดได้เรียบร้อยอันนี้ค่อนข้างง่ายเราก็บอกให้เหมือนเขานี่ก็40นี่ครับด้านนี้ก็70ด้านนี้15นี่15แล้วถ้าซูมเอาท์นะครับโดยเราเลื่อนที่ลูกกลิ้งของเมาส์นะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกมันจะเป็นการซูมเข้าซูมออกนี้60แล้วก็บอกตรงนี้เวลาคลิกนะครับเราพยายามคลิกที่เส้นอย่าไปคลิกไอ้ตรงจุดนี้นะมันจะมีตรงจุดแล้วอย่าไปคลิกตรงจุดนะครับเห็นจุดเนี้ยเราพยายามคลิกที่เส้นบอกขนาดตรงนี้ก็25นะครับจากนั้นไปคำสั่ง extrude นะอันนี้เราจะกดปิดไปก่อนก็ได้อย่างนี้หรือว่าเราไปคลิกที่ feature บริเวณนี้แล้ว extrude board เป็นการยืดนะเราก็เพิ่มขนาดไปมันลึกเท่าไหร่มามองด้านข้างด้านท็อปเขาไม่ได้บอกมาบอกด้านไลสายก็คือ60วันนี้นะพี่น่าจะคลิกไปแล้วถ้าคลิกไปแล้วเรามาแก้ไขได้ก็คือไอ้ตัวนี้แหละเรามาคลิกแล้วมันจะมี edit แก้ edit feature ตรงนี้นะครับนี่ก็คือตรงนี้นั่นเองเราก็ปรับเป็น60 ในส่วนนี้นะความลึกของมันก็พิมพ์มาเลยก็ได้นะครับในส่วนนี้จะกลับด้านก็ได้นะครับ
แต่จากรูปเนี่ยเราดูดีๆว่ามันจะมีการสร้างวงกลมที่กึ่งกลางด้วยพี่แนะนำให้ใช้อันนี้ mid plane นะครับเลือกตรงนี้ลงนะแล้วก็เลือก mid plane มันจะไปฝั่งละครึ่งนะครับดังนั้นเพนที่เราสร้างมันจะอยู่ตรงกลาง ทิกถูกนะถ้าใครวาดรูปผิดอ่ะสามารถไปคลิกตรงนี้คลิกซ้ายหรือคลิกขวาก็ได้แล้วไป edit sketch สามารถไปแก้ตรงขนาดที่เราวาดได้ครับโดยแล้วโอเคแล้วก็คลิกตรงนี้ finish นะสังเกตที่มุมขวามันจะไม่มีอะไรแต่ว่าเรายังไม่ได้ค้างทำงานมาเลยนะครับโอเคไหมรูปนี้โอเคต่อไปเป็นการเจาะรูเราอาจจะเริ่มที่ด้านขวามือก่อนก็ได้แล้วเจาะรูนะครับเราเจาะตรงนี้เข้าไปใช่ไหมเราก็ไปคลิกที่ตรงนี้เลยแล้วก็คลิกสเก็ตอันนี้พี่คลิกสายแล้วก็ไปคลิกสเก็ตมันก็จะสเก็ตตรงนี้เลยนะครับหรือคลิกขวาก็ได้ตรงนี้แล้วก็คลิกสเก็ตนะครับวิธีมองในด้านตั้งฉากของมันให้เรากดสเปซบาร์หนึ่งครั้งกดสเปซบาร์หนึ่งครั้งมันจะขึ้นป๊อปอัพตรงนี้มาเนี่ยเราก็มันคือด้านขวาใช่ไหมเราจะคลิกด้านนี้ก็ได้เดี๋ยวมันก็จะไปด้านขวาให้หรือเราคลิกที่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เรียกว่า normal ก็คือเราสเก็ตด้านไหนอยู่ normal คือเพนที่มันตั้งฉากกับสายตาเราแล้วเราคลิกปุ๊บมันจะไปที่ด้านตั้งฉากนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าเราอยากให้มันอยู่ตลอดเราคลิกที่เข็มหมุดตรงนี้เนี่ยให้มันปักไว้นะมันก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดแต่ถ้าใครไม่ได้คลิกไว้เนี่ยเวลาเราใช้เสร็จมันจะหายไปเนี่ยมันจะหายไปเราก็ต้องกดสเปซบาร์ขึ้นมาใหม่ใครที่คิดว่าเกะกะก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นพี่ๆก็ชอบปักไว้บางทีมองมุมเร็วๆก็เร็วดีนะโอเคถ้างั้นสเก็ตงั้นเดิมไปที่คำสั่งวงกลมตรงนี้ก็ได้คลิกนะครับหรือที่กดปิดไปก่อนคลิกเมาส์ขวาค้างแล้วก็ลากไปเห็นนะมันจะมีคำสั่งอันนี้สี่เหลี่ยมเราก็ดูเลยนี่ก็เป็นเส้นนี่ก็วงกลมนะครับที่สร้างมันอยู่กึ่งกลางถูกไหมเนี่ยเราเอาเมาส์มาวางไม่ต้องคลิกเลยนะครับมาวางให้มันเกิดจุดส้มๆขึ้นมาเนี่ยจากนั้นเรามาลากเมาส์ไปเห็นว่ามันเกิดไอเป็นเส้นปะอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเวลาสร้างมันจะอยู่กึ่งกลางเราก็คลิกแล้วก็ลากบอกขนาดใช้คำสั่งอย่างรวดเร็วคลิกเมาส์ขวาค้างคลิกในเมเตอร์30ก็พิมพ์ไป30ติ๊กถูกหรือกด Enter ก็ได้ห่างจากด้านซ้าย30เห็นไหมว่ามันจะอยู่กึ่งกลางพอดีโดยที่เราไม่ต้องบอกมันอันนี้แหละตอนที่เราเอ็กซ์ซูดแล้วเราเลือก mid plane ตรงนี้เราก็ต้องเลือกเป็น35ให้มันเลือกขึ้นจุดส้มๆแล้วเราก็คลิกความสูง35อันจากแบบธรรมดานะครับไม่ยากมากเอนเตอร์หรือว่าติ๊กถูกก็ได้โอเคจากนั้นไปที่ฟีเจอร์ตรงนี้หรือจะกดตรงนี้ติ๊กถูกก่อนก็ได้หรือว่าเราสามารถทำต่อเนื่องได้เลยกด Extrude Cut มองด้านข้างเราคลิก Looking ค้างคลิก Looking ค้างแล้วขยับเมาส์ไปมาโอเคหรือจะมองด้านข้างก็คลิกที่เนี่ยลึกของมันก็คือมันทะลุหมดถูกไหมถ้ามองจากรูปนี้ก็คือเป็นเส้นปะหมดเลยเราก็จะไปให้มันเท่ากับตรงนี้ก็ได้เห็นให้มันเลยหรือเลือกคำว่า through all ก็ได้ through แปลว่าผ่าน through all ก็คือผ่านหมดเลยทะลุหมดเลยเห็นนะแล้วก็ติ๊กถูกก็ได้แค่นี้ก็เสร็จแล้วเราลองคลิกเมาส์ขวาค้างแล้วลากเห็นว่าได้ละตรงนี้เหลือเจาะด้านบนนะมันเจาะด้านบน
เราจะไปเราด้านบนเราก็ไปคลิกที่สเก็ตที่เราจะเจาะแล้วคลิกสเก็ตโอเคไหมคลิกเมาส์ขวาซ้ายหรือขวาก็ได้ถ้าซ้ายมันจะขึ้นในตัวบอกขนาดแล้วคลิกขวามันจะขึ้นแค่นี้แล้วเราก็คลิกสเก็ตถามว่าจะไปเพนนอร์มอลยังไงนะครับก็คือมีสเปซบาร์ตรงนี้กดสเปซบาร์ขึ้นมาแล้วก็ไปที่ normal pane ตรงนี้ใช้สี่เหลี่ยมเจาะจะกดที่ตรงนี้ก็ได้นะครับเริ่มต้นนะอันนี้เขามีบอกว่าใช้ยังไงด้วยหรือคลิกเมาส์ขวาค้างแล้วลากลงมาเขียนว่าเป็นคำสั่งอย่างรวดเร็วเราก็คลิกแค่ครั้งเดียวตรงมุมนี้เราก็ลากลงมายังไม่ต้องสนใจขนาดเรามาบอกให้หลังใช้คำสั่งรัดเห็นนะคลิกเมาส์ขวาค้าง2015ตามนี้เลยโอเคอันนี้นะครับเมื่อบอกขนาดครบแล้วเราก็เจาะได้เพราะคุณซีเรียสว่าต้องไอ้นี่ด้วยอ๋อเรายังไม่ได้บอกด้านซ้ายด้านขวานี่ก็คือ20ตรงนี้แล้วก็คลิกนั่นเกิดเส้นตรงนี้เส้น20คลิกถูกเพราะมัน20อยู่แล้วถ้าเราบอกขนาดครบมันจะขึ้นคำว่า fully defined ครับบางคนเขาก็มันเหมือนจะเป็นคอยเตือนว่าเราบอกครบไหมนะนะ fully defined ก็คือครบแล้วต่อไปมันเจาะนะเราก็ไปที่ feature ตรงนี้เราก็ไปที่ extrude cut นะโอเคมันลึกลงไปเท่าไหร่15ใช่ไหมเราจะปรับตรงนี้ให้เท่ากันกับมันก็ได้15เรามองด้านข้าง15อันนี้130ก่อน15นะครับเห็นแล้วมันก็จะพอดีกับที่เราเจาะหรือจะให้มันเลยก็ได้นะฮะถูกไหมเพราะมันทะลุมาตรงนี้เนี่ยจะให้มันเลยมาเลยก็ได้นะครับแล้วแต่เราถูกลองกดลูกกิ้งค้างที่เมาส์นะนะแล้วก็เสร็จละถ้าเราต้องการให้มองเป็นรูปสามมิติอย่างนี้เราก็ไปที่ตรงนี้กดก็จะได้เหมือนกับรูปที่เขาสร้างนะเสร็จเรียบร้อยนะครับการสร้างโอเคไหมครับโอเคงั้นวิดีโอนี้นะพี่ขอฝากพี่มีช่อง YouTube นะโอเคเราเข้าไปที่ YouTube ก็ช่องที่ชื่อว่าควอนตัมดรออิ้งคลิกเราคลิกก็ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับส่วนนี้แล้วก็คลิกไปที่ SolidWorks ดูที่เพลย์ลิสต์ที่มีแบบฝึกหัดโอเคที่สร้างไว้บ้างแล้วมีทั้งภาพประกอบชิ้นงานสร้างแต่ละพาร์ทมานะครับเดี๋ยวลงมีการทำเรียววิวคือการทำให้ชิ้นงานมันดูสวยขึ้นนะก็มีวิดีโอสอนด้วยนะครับโอเคที่ฝากกด Subscribe นะกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับ
วิดีโอนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ